เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2560เวลา 9:30 นที่โรงเรียนบ้านสันกลางหมู่ที่13ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการทำบุญโรงเรียนพร้อมเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์บ้านพักครูและอาคารโรงอาหารซึ่งนายสุทธิพงศ์ธารมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางแจ้งว่าได้รับงบประมาณในการพัฒนาอาคารทั้ง3รายการจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้นั้นชาวบ้านในตำบลป่าอ้อดอนชัยต่างร่วมกันจัดทำอาหารสำหรับถวายเพลพระสงฆ์และเป็นอาหารกลางวันให้แก่บรรดาแขกเรือที่เดินทางมาร่วมพิธีและร่วมทำบุญในกิจกรรมงานบุญของโรงเรียนบ้านสันกลางในครั้งนี้โดยพิธีการทางศาสนาในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านสันกลางได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยมีนายวิวัฒนพงษ์สมจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1เป็นประธานมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะผู้นำท้องถิ่นอาทิเช่นนายสุรพลวงศ์วัฒนะนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยนายอดุลเดชวงศ์กำนันตำบลป่าอ้อดอนชัยนายเกรียงศักดิ์พรมรินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลป่าอ้อดอนชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสันกลางตลอดจนคณะผู้ปกครองนักเรียนชาวบ้านร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงนังมิพีมิโอนิเตชาวานโนกัญชาโมติภาวันตุสัพพะตัสสะ